ถ้าถามว่าลีนาชอบท่อนไหนของเพลงมาลีหรอคะลีนาชอบท่อนความฝันมันไกลไปไหมนะมันยากแต่มันยากไม่ยากใดอดเอาเนื้อแหมน้อยเนื้อต้องสู้ในยาท้องเปิดใจแค่มองดูเห็นรู้และตั้งใจว่ามาสักเต่าใดแค่รอส่งให้เดโมเสียงของครูเอแล้วก็ลีน่าก็ไปอัดเสียงแล้วส่งให้แล้วก็ว่าเพิ่มเพียงเป็นคีย์เสริมขึ้นนิดนึงก็ยังไม่มีเดโมที่มีเสียงมาแค่มาเมโลดี้ก็เลยมาลองเป็นคีย์ใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อกี้ก็เลยมาฟังทีคีย์ไม่เจอก็เลยมาลองยากก็เลยครูเอสอนลองเพลงให้ลีน่าก่อนแล้วก็มีตอนแรกมีแค่ภาษาไทยในเนื้อเพลงแล้วตอนนี้มีภาษาญี่ปุ่นก็เข้ามาด้วยแล้วก็ลีน่าคิดภาษาญี่ปุ่นที่คำศัพท์ที่ใช้ในเนื้อเพลงแล้วก็ความหมายอะไรก็อธิบายให้ครูเอแล้วก็มีตอนแรกมี4 choice แล้วก็ตอนนี้เลือกไปแล้วแล้วก็มาเพลให้ภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มันคนไหนร้องเป็นต้นไหนมัน1 2 3 4ทำเนียงแต่ยังไม่ได้เลือกว่าทำเนียง1เป็นใครทำเนียง2เป็นใครแต่ว่าถ้ามันร้องเป็นตรงนี้มันร้องเป็นกี่ของอะไรทำหมดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันต้องซ้อมร้องเพลงค่ะยากมากค่ะกำลังไปหอมอัดเสียงค่ะเพราะว่าครูเอบอกว่าวันนี้ลองซิงสามของเพลงของซิงสามเมโลดี้มันเขาทำเล่นดนตรีแล้วก็อัดเสียงผมเล่นดนตรีก็เลยก็ไปฟังว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าดนตรีที่มันไม่ใช่เป็นกีตาร์อะไรนะดนตรีไทยก็เลยเข้ามาเล่นจริงๆแล้วก็วันนี้เป็นวันที่อัดเสียงของดนตรีด้วยเลยกำลังจะไปดูค่ะเหมือนตอนแรกอะยังไม่มีเหมือนดนตรีไทยมันแค่เหมือนดนตรีปกติมันเป็นเปียโนหรือว่าเป็นกีตาร์อะไรต่างๆก็เหมือนเป็นเพลงที่ไอดอลสไตล์เฉยๆแต่ว่าวงเราเป็นเหมือนเชียงใหม่ก็อยากได้มีดนตรีที่ถ่ายด้วยถ้าฟังแล้วอุ้ยก็สวยเพราะที่เมโลดี้ที่มันไม่ใช่เหมือนจังหวะเร็วมันช้าช้าก็มีก็เลยรู้สึกว่าเป็นแนวไอดอลเพราะว่าแบบเมื่อก่อนยังไม่มีเพลงแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะจริงๆความน่าสนใจของเพลงนี้มีหลายจุดมากๆหลายจุดนะครับจุดแรกก็คือแน่ๆคือออริจินอลที่เป็นงานที่ขึ้นเองนะครับอันนี้สนใจมากเพราะมันท้าทายทีมทำงานมากๆเพราะว่ามันเป็นความคาดหวังแล้วก็สิ่งที่ทุกคนอยากจะให้ออกมาดีที่สุดเพราะที่มีไม่กี่คำครับจริงๆความน่าสนใจหลักๆเลยหนึ่งเป็นเพลงของ CGM48 อันดับหนึ่งนะครับเป็นไอดอลนะครับน้องสาว BNK 2 อยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่เชียงใหม่สิ่งที่เราต้องนึกถึงว่าเชียงใหม่นอกจากมีวัฒนธรรมที่สวยงามและมีภาษาของเขามีวัฒนธรรมที่ยาวนานและก็ดนตรีพื้นเมืองของเชียงใหม่ไอดอลคือความเป็นญี่ปุ่นเนาะผสมเลยครับปุ๊ม ครับสวัสดีพี่เมงครับข้างในก็กำลังสบายดีครับสบายดีครับพี่เมงใครอยู่บ้างเนี่ยพี่แม้ด้วยเหรออยู่ครับโอเคครับตอนนี้พี่เมงถึงขบวนการไหนแล้วครับพี่เมงครับตอนนี้เริ่มท่อนอินโทรนะครับโอเคครับได้เลยครับตามสบายเลยครับเชิญเลยครับผมครับจะฟังว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ประมาณนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องมากเลยคุยกันเรื่องของนี่เรื่องนั่นแล้วก็มาตกผลึกที่คำว่ามะลิซึ่งจริงๆตอนที่เราบอกพี่เนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเป็นดอกไม้ดอกไม้อันไหนที่เหมาะสมกับน้องๆ CGM นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องราวของความสวยงามเนาะใช่มันจริงๆตอนเล่นนี้เหมือนผลไม้อะไรไม่ใช่เป็นดอกไม้ก็ได้มันมีเยอะแล้วถ้าเป็นผลไม้เหมือนกันกับซิงสองอะเมลอนจูสก็เลยมันอยากเปลี่ยนแนวเลยเหมือนพวกเราจะมีความน่ารักสดใสก็เลยเราก็มาเห็นดอกไม้นี้แล้วรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ใครก็เห็นแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่มันแค่อยู่สวนดอกไม้ที่มันใหญ่ๆก็อยากให้มันเป็นใครๆกับพวกเราน่ารักสดใสแล้วก็เป็นธรรมชาติก็เป็นดอกไม้เราก็หากันไปเยอะมากครับจนเราก็เสนอว่าเอ๊ะมะลิดีนะรู้จักไหมดีนะก็บอกโอ้ยมะลินี่นะชอบค่ะถ้าเป็นคนต่างประเทศเนี่ยก็จะนึกถึงดอกมะลิที่ประเทศไทยเลยจัสมินเนาะลีน่าก็รู้สึกอันนี้เหมือนกันแล้วบอกเฮ้ยเราน่าจะพัฒนาจากก็ดอกมะลิดีไหมแล้วเราคิดต่อว่าเอ๊ะถ้ามะลิจริงๆเนี่ยณวันนี้จริงๆมะลิพอได้มาร้อยเป็นพวงมาลัยมันยิ่งสวยงามมันยิ่งมีคุณค่ามากๆเลยครับเราก็รู้สึกว่าน่าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าโอ้โหน้ำตาไหลตั้งแต่เริ่มเขียนเพลงครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะการคิดทำนองก็อันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราก็อยากรักษาไว้คือการเป็นมิกซ์กันระหว่างความเป็น J-Rock นะ J-Rock ที่มันเป็น48อยู่แล้วนะครับซึ่งทีมทำงานก็ทีมอากิมาโตะทำเป็น J-Rock อยู่แล้วก็ผสมผสานกับความเป็นดนตรีท้องถิ่นซึ่งตอนเราคิดกันว่าอยากจะให้มีดนตรีสล็อตซอซิงง่ายๆมาผสมผสานกันซึ่งเราก็ไม่ได้ยินในเพลงป๊อปปัจจุบันมานานมากแล้วจริงสมัยนะครับสาธารณานะครับก็ทางเชียงใหม่นี่ก็ฮ้องว่าครูแม็กนะครับเนาะสําหรับเพลงนี้นะครับเนาะได้รับหน้าที่คือเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองแล้วก็มีเปอร์คัชชั่นล้านนานะครับจะมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองก็จะมีซึ้งแล้วก็มีสล้อนะครับแล้วก็ส่วนเปอร์คัชชั่นก็จะเป็นชิงชาบคล้องกลองมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเครื่องดนตรีล้านนาเขาเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่ดับสากลเพื่อคนต่างชาติท้องถิ่นอื่นได้ฟังมีความรู้สึกดีใจครับที่เครื่องล้านนาจะทำให้กลิ่นอายของเพลงเนี่ยมันมีความเป็นเหนือความเป็นล้านนาอยู่ตัวแล้วก็เพลงนี้ฟังแล้วมันมีความม่วนครับม่วนเราก็ไม่อยากให้เพลงนี้มีภาษาเหนือทั้งเพลงครับเราก็รู้สึกว่าน่าจะมีบางมุมหรือว่าบางท่อนที่เป็นภาษาเหนือคนเหนือจริงๆครับเขาฟังว่าประโยคที่เวลาเราเป็นลูกหลานแล้วไปคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยแล้วทำงานหนักเราเหนื่อยเราเครียดเราไม่ไหวแล้วเราแบบยอมแพ้แล้วอ่ะผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรอดเอาเนอร์ทำน้อยเนอร์มันยากแต่เนาะมันยากเนาะบ่เมินสักต่อได้หรอกเดี๋ยวรอสักกรรมเนอร์คำเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันคุ้นเคยกับคนเชียงใหม่ที่ได้ฟังพ่อคุณแม่มาเตือนหรือมาให้กำลังใจลูกๆหลานๆคำนี้ผมว่ามันฟังรู้สึกมันมีพลังบางอย่างสำหรับผมเชื่อว่ามันจะทำให้คนเหนือหรือคนที่ฟังภาษาเหนือเนี่ยเข้าใจว่านี่มันคือความปรารถนาดีที่เราจะมอบให้จริงๆนะครับมันก็เลยถูกใส่อยู่ในท่อนฮุกครับซึ่งเป็นฮุกแรกแล้วก็ฮุกที่3แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นภาษาไทยภาษากลางนะครับซึ่งผมว่าคนภาคอื่นก็เข้าใจด้วยว่าหมายความว่าอย่างไรความฝันมันไกลไปไหมนะมันยากแต่มันยากว่าอย่างไรกดเอาเนอะเห็นด้วยเนอะต้องสู้ด้วยยาท้อปัจจัยแค่มองดูเรียนรู้และตั้งใจว่ามันสักเท่าไรแค่รอเพราะวันที่มีอัดเสียงกันซึ่งผมก็อัดออนไลน์กันนะตอนนั้นโควิดแล้วเราก็เปิดวิดีโอดูกันนะผมได้ยินเสียงซอได้ยินเสียงสะร้อนน้ำตาไหลแบบโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ยินจริงๆเพราะแต่เราทำไกด์มาจะเป็นเสียงดนตรีแบบเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เนาะน้ำตาไหลมากครับแบบคือวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีมากแล้วอ่ะมันยังไม่ได้มาถึงในจุดของการพัฒนาไปถึงการทำมาสเตอร์หรือมิกซ์นะครับมันก็ดีสุดๆแล้วว่ารู้สึกว่ามันอิ่มมากๆในพาร์ทของดนตรีครับเบงครับผมดีใจมากเลยครับเบงครับครับผมครูแมนทีมงานดีนะเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเราอยากจะให้เพลงนี้ครับมันเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นไอดอลมากๆเนาะแล้วก็มีความเป็น
ภูมิภาคเชียงใหม่หรือภาคเหนือครับแล้วไม่คิดว่าผมได้ยินผมแบบน้ำตาจะไหลเลยนะถึงว่าผมรู้สึกได้ถึงแบบโอ้โหว่าสูงจริงครับเหมือนเราคิดไว้เนาะเราคิดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงจริงอะแล้วพอได้ยินเมื่อกี้ขณะผมได้ยินไม่ชัดนะผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอย่างที่เราตั้งใจมากๆนะครับมันดีมากๆผมรู้สึกว่ามันจะดีแน่ๆงานนี้ชิ้นนี้จริงๆพอเราใส่ทำนองเข้าไปกับเนื้อร้องยิ่งอิ่มเข้าไปใหญ่เลยอ่ะมันยิ่งแบบโอ้โหแบบพอเราร้องคือเราก็ร้องไกลอยู่ประจำอยู่แล้วมันเป็นเพลงที่สนุกอบอุ่นสดใสแต่มันฟังแล้วมันกินใจอ่ะพอเราฟังไกลเสร็จแล้วนี่ก็มีรีนาด้วยซึ่งเราก็ให้รีนาส่งเสียงมาเหมือนหัวใจใกล้กันเนาะก็ส่งมาจากที่บ้านครับแล้วก็นำมาทำมามิกแล้วก็มาจูนกันแล้วก็เสียงเรากับเสียงนี้ร้องไปด้วยกันเนี่ยมันฟังแล้วมันแบบสุดยอดแล้วก็เฝ้ารอว่าถ้าวันนึงที่เราได้ยินเสียงเมมเบอร์ทุกคนได้ร้องอ่ะจะเป็นยังไงความฝันมันไกลไปไหนนะอย่าสู้นะสุดฟ้านะเอ็มมืออีกดีนะจะไว้นะเธอไว้นะอย่าท้อไม่ใช่แค่มองดูอย่ารู้และตามใจไม่น่าจะเท่าไรแค่ครั้งแรกที่เราได้ยินก็คือผมก็สอนทางซูมนะสอนซูมแล้วก็เขาก็ร้องขนาดร้องแบบไมค์ธรรมดาไมโครโฟนบิวอินของโน้ตบุ๊กเนี่ยได้ยินเสียงร้องของเด็กกับดนตรีผมน้ำตาไหลอีกแล้วรู้สึกว่าโหนี่มันใช่เลยอ่ะนี่มันคือสิ่งที่แบบเราคิดไว้ว่าวาดภาพไว้ตั้งแต่แบบเราเห็นมันแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นและแค่นั้นเราก็มองว่ามันสำเร็จแล้วลูกนี้ครับแบบนี้แหละแบบนี้แหละเดี๋ยวไปเฟซเอารู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะมีการแบบทำดนตรีผสมผสานระหว่างดนตรีแนวไอดอลนะครับกับดนตรีล้านนาเข้าด้วยกันความยากง่ายก็จะทำยังไงให้มันดูกลมกลืนกันระหว่างดนตรีสมัยใหม่กับสมัยกับดนตรีพื้นเมืองนะครับเดี๋ยวผมลองคอนไทดูก่อนแล้วมันไหลได้ใช่ไหมไหลได้ครับไหลได้มานับสี่นะครับหนึ่งสองพร้อมไปที่ว่าเอาตุ่มปุ้งเอาตุ่มเอาแรกเอาอันแรกออกไซโก้ให้มันเป็นแบบไซโก้ไซโก้เนี่ยให้เป็นปุ้งไซโก้ถูกต้องดีกว่าถูกต้องต้องรับโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทำจังหวะกลองเมื่อกี้คุยกับแม่แล้วว่าจะทำให้ตรงกับที่อาจารย์ทำเลยจะได้ยูนิซันไปพร้อมๆกันจะมีพลังมากผมว่ามันจะมีพลังมากครับสุดยอดมากเลยครับผมพูดถึงเรื่องลายชุดเซมมะลิก็นาก็อยากได้มีความน่ารักสดใสของพวกเรา CJ48 และอยากมีความชุดนักเรียนญี่ปุ่นด้วยแล้วเราก็มาเคยใส่ชุดพัชซีนท่านแต่งงานพอตัวของ CJ48ด้วยและเพลงนี้ก็เกี่ยวกับภาคเหนือก็อยากได้มีลายแบบเป็นผ้าท่อยกดอกชื่อลายว่าเป็นดอกมะลิค่ะก็เลยเอามาเป็นสีเขียวมิ้งของสีพวกเรา CJ48 ด้วยค่ะで両サイドの皆さんは手がこうなります。本人最高。
ก็นาก็เคยกันกับตั้งแต่แรกๆว่าเป็นครูญี่ปุ่นอยากช่วยให้มันเป็นซิงเกิลที่3ของพวกเราซีเจโฮเดเพราะว่าครูเต้งเขาก็เป็นมันครูใหญ่ของ AKB48 ด้วยเขาก็เลยมีความน่ารักสดใสมีความแบบไอดอลด้วยถึงแม้ว่าเราจะซ้อมท่อนหุกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแต่รายละเอียดของเพลงนี้มันเยอะมากๆเลยค่ะต้องแบบมีอ่อนช้อยแล้วก็มีความนิฮงค่ะโซโล่ค่ะแล้วก็ทำนองเพลงคือมันจะเป็นจังหวะที่มันไม่ได้1 2เงี้ยค่ะมันจะเป็น1 2 2อย่างเงี้ยแบบเอออย่างไงทำมือไม่ทันแล้วก็ด้วยคนที่ท่าเยอะเหมือนโอนิไกก็คือจำไม่ได้ต้องรอหลับสักหนึ่งตื่นค่ะแล้วพอตื่นมาพรุ่งนี้ก็จะแบบเฮ้ยท่านนี้เป็นอย่างนี้จะจำได้แน่นอนค่ะตอนนี้ก็ซ้อมเวอร์ชัน16คนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะซ้อมเวอร์ชัน6คนซึ่งเราก็เป็นผู้โชคดีหนึ่งในนั้นที่ต้องซ้อมเวอร์ชัน6คนเพราะว่าต้องอัดคลิปเอาไว้ด้วยเวลาไปอีเวนต์ข้างนอกที่เป็น6คนก็จะได้มาดูก็ต้องดูบล็อกใหม่ทั้งหมดเพราะว่า6คนกับ16คนจะต่างกันเลยแล้วบางคนก็ได้เปลี่ยนท่าด้วยแบบเราเต้นด้านขวา6คนอาจจะได้เต้นด้านซ้ายอะไรเงี้ยค่ะก็ท้าทายมากค่ะเพราะว่าหนูว่าเพลงนี้มันยากมากอ่ะมันมีความต้องมีสติเพราะว่ามันเร็วด้วยแล้วก็ยังไม่ชินกับท่าเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งต่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็น6คนเลยมันก็เลยแบบค่อนข้างยากก็ต้องบอกจริงๆว่าเราเห็นเมมเบอร์ GGM ตั้งแต่วันแรกดีกว่าวันแรกที่เดินเข้ามาจนถึงวันนี้นะซิงเกิลที่3แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าก็เห็นเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจอันนี้เห็นชัดๆถึงแม้ว่าเราผ่านช่วงเวลาหลายๆเรื่องมาอาจจะมีความวุ่นวายบ้างเรื่องของโรคระบาดบ้างเรื่องของเวลาที่ไม่มีบ้างก็ต้องออนไลน์กันไปบ้างผมเชื่อว่าเขาพัฒนาเยอะขึ้นมากๆมีความตั้งใจมากๆแล้วก็ยังสดใสเสมอทุกๆครั้งที่มาสอนทุกๆครั้งที่มานั่งทำงานกันก็รู้สึกว่าเห็นเขาตั้งใจแล้วเราก็เวลามาทุกครั้งเราก็เหมือนเราเอาไฟมาเนาะมาจุดอ้าวพวกเราอย่าลืมนะเรามาวันแรกเราเป็นยังไงอย่าลืมนะอย่างนี้ครับพอเราไปเนี่ยเราก็มีทีมครูที่นี่ครูอปอนะครับก็คอยช่วยซัพพอร์ตครูลีนด้วยครูชิชินะด้วยแล้วก็กัปตันด้วยก็ช่วยซัพพอร์ตน้องๆผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเหมือนกับเป็นการเชื่อมกันแล้วกันนี่คือเฟรนด์ชิพเนาะแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้เมมเบอร์ทุกคนก็มีกำลังใจถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเดินเร็วกว่าเพื่อนๆหรือบางคนจะเดินช้ากว่าเพื่อนๆแต่ทุกคนเดินไปข้างหน้าทั้งหมดและก็ช่วยพากันขึ้นไปข้างหน้าครับผมอาจารย์แกวนคือเรานอกจากเราอยู่บนตรงนี้แล้วเราต้องภูมิใจมากกว่าทุกๆท่อนด้วยซ้ำที่แบบว่าเนี่ยฉันจะบอกทุกคนแล้วโอเคไหมคะลองดูนะลองนึกภาพอีกทีนึงโอเคนะครับมาความรักที่ให้กันต่อเติมความผูกพันเป็นรักที่คอยรินร้อนใจนี่แหละฟังงดงามและเป็นได้เหมือนมาลัยสักกี่สุดสุดอย่าโยนอีโอ้ฟังค่อยค่อยเรียนรู้
จไหมดีใจไหมดีใจเมื่อกี้ฟังเป็นไงเมื่อกี้ไม่ได้จูนเลยนะเนี่ยโอ้เก่งมากเลยค่ะครูมันสุดยอดเลยนะเก่งเสียงมากแบบไม่ต้องจูนครับผมจริงเหรอไม่ต้องจูนจริงเหรอสู้ๆนะสู้ๆนะท่ามกลางสายฝนกับผู้คนมากมายและตัวฉันไม่ต่างก็ธรรมดาเหมือนทุกอย่างยิ้มรัวนั้นยิ้มรัวนั้นใส่ใส่และหน้ามองยิ้มหอมนั้นเมื่อรู้กันยิ้มหอมยิ่งอบอวลมาร้อนเป็นมาลัยสีขาวที่สดใสฉันหอมทุกสิ่งใดทั้งมวลและใช้เดียวแรงจนมากมายดอกมาลิดอกน้อยค่อยค่อยเรียงร้อยไปจะดูงดงามและเป็นได้เหมือนมาลัยสกิสุสุเกโยคุณน้ำตาซึมเลยอ่ะเมื่อกี้ฟังแค่ดนเสียงเราอย่างเดียวเนี่ยคุณเอาเลยนะดีเลยดีเลยยูสนุกมากค่ะเร็วมากเร็วมากกลุ่มนี้เร็วมากค่ะบอกยังไม่มีมาเลยบอกแล้วค่ะว่าสิ่งเราเพอร์เฟกต์แน่นอนความฝันมันไกลไปไหมนะมันยากแต่มันยากว่ายากใดได้เห็นนะได้รู้นะว่าฉันต้องอดทนใช้ทุกเวลากี่ครั้งที่ฝึกฝนจะใช้แรงจนมากมายอดทนใช้ทุกเวลากี่ครั้งที่ฝึกฝนจะใช้แรงจนมากมายนะจะยากได้อย่างฝันจะยากได้อย่างฝันตอนหลังมันหายไหมจะยากได้อย่างฝันจะยากได้อย่างฝันเออทีใจเงี้ยฮือได้อย่างฝันอีกทีสิใจเงี้ยฮือได้อย่างฝันโอเคนะใจเงี้ยฮือได้อย่างฝันที่เราคุยกันก็เหมือนคุยอ่ะก็บอกอยู่แล้วว่าเพลงนี้คือเราจะแบบหมายความว่าอะไรในแต่ละท่อนที่เราร้องอยากจะร้องเป็นฟิลแบบไหนแล้วท่อนของหนูเนี่ยก็คืออยู่ที่หัวใจกับคุณค่าอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือเหมือนการที่ความจริงและความฝันที่เราจะทำอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่อะไรเลยมันขึ้นอยู่ที่หัวใจแล้วก็คุณค่าของเราที่อยู่ข้างในที่จะแบบออกไปที่จะแบบโชว์ออกไปแล้วก็จะเบ่งบานในที่สุดอะไรแบบนี้ใช่ทางกลางสายฝนกับผู้คนมากมายและตัวฉันไม่ต่างหัวใจกับคุณค่าที่อยู่ข้างในจะดอกมาลีหอมหอมเย็นเย็นจะมีใครเห็นและมองเท่าไรเจ้าจะสวยจะสว่างสดใสได้เท่าไรน้องมาลีที่อยู่ในเรื่องที่เรื่องสดใสและน่ามองพร้อมกันเพื่อร่วมกันยิ่งพร้อมยิ่งอบอวลมาลอยเป็นมาลัยสีขาวที่สดใสฉันพร้อมกับสิ่งใดทั้งมวลเท่าไรเจ้าจะสวยจะสว่างสดใสได้มาแค่ไหนความฝันมันไกลไปไหมนะมันยากแต่มันยากกว่ายากใดอดเอาเด้อแถมน้อยเด้อต้องสู้และอย่าท้อเปิดใจแค่มองดูยังคงและตั้งใจมาสักเท่าใดแค่รอคุณค่าในตัวของฉันนะสักวันนะจะให้ทุกๆคนได้เห็นนะได้รู้นะว่าฉันต้องอดทนสักคืนสักสุขแก่ยจะอยากรู้ได้ยังบ้างดีใจนะเนาะในหน้าที่ของเพลงเนาะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมันแล้วเด็กๆทุกคนตั้งใจทำให้มันดีในนั้นก็ตั้งใจเนาะเนี่ยครูว่าวันนี้เราทำสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งอันผมเชื่อว่าเพลงวันนี้มันทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วอยู่ที่เราจะทำถึงหน้าที่ของเพลงแล้วว่าจะไปต่อถึงคนแฟนได้มากแค่ไหนดีใจจังวันนี้ก็อาบไม่นานนะเร็วดีมากเลยค่ะขอบคุณนะมากนะวันนี้เซนเตอร์เราเป็นไงไม่รู้โอเคนะตั้งแต่วางโปรดิวส์กับไม่มีมันเขียนมาไม่เป็นไรค่ะยากมากยากเนาะเขียนอย่างนี้นะครับมันเหมือนเราก็เหมือนมะลิเหมือนกันนะพี่ดีนาก็เป็นมะลิดอกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเนาะ
เราก็เป็นทุกดอกทำให้มาที่บอกหรอกว่าเราเครียดเราทำงานเยอะแต่สุดท้ายแล้วเราแบบเนี่ยฟังวันนี้มันเหมือนเรารู้สึกยังไงดีใจมากระหว่างทางอาจจะเครียดทำงานอย่างเราคงมีเรื่องเยอะมากแต่แบบพอเราฟังงานเรารู้สึกว่ามันหายเหนื่อยแล้วมันดีใจมากๆแล้วครูเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราฟังที่เราทำเสร็จแล้วมิกซ์แล้วมาสเตอร์แล้วเด็กๆเอาไปทำดีแล้วก็เอาไปเปิดไปโชว์วันนั้นจะประมาณวันนึงที่นี่น่าจะเห็นทุกอย่างเลยอะที่มันเป็นแบบทุกอย่างจริงๆของพวกเรานี่สิ่งที่น่าจะต้องพามาลิปุ่มพวกอะไรไปข้างหน้าต่อเนาะเอาไปให้กับแฟนๆและทุกๆคนได้เห็นมันCGM48 มะลิค่ะ